เพื่อนพระโยคาวจรทั้งหลายวันนี้มาฟังกันทั้งหมดพระอริยเจ้าหมดนี้ให้นามว่าหมดพระอริยเจ้าจะพูดถึงความเป็นพระอริยเจ้าโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติพระกรรมฐานถ้าผู้สอนฉลาดในการสอนหรือว่าผู้ปฏิบัติฉลาดในการปฏิบัติก็ควรจะเริ่มตั้งแต่หมดนี้เป็นต้นไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการปฏิบัติเราหวังผลก็คือพระนิพพานหรืออย่างน้อยเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นที่บรรดาท่านหลายท่านจดหมายมาที่วัด บอกว่าปฏิบัติพระกรรมฐานมา20ปีเสร็จไม่มีอะไรคืบหน้าก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าการปฏิบัติของท่านปฏิบัติแบบไหนการจะเป็นพระอริยะหรือว่าการตัดกิเลสจะเป็นพระอริยะต้องตัดกิเลส10อย่างหรือตัดกิเลสเพื่อความเป็นพระอริยะมี10อย่างท่านเรียกว่าสัญโยชน์คำว่าสัญโยชน์แปลว่ากิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดมันรัดใจจนทั้งเราต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะมี10อย่างด้วยกันคือ1สกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3ทิฏฐปตปรามาส3ข้อนี่เป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นพระสกิทาคามีก็ได้ แล้วก็4กามฉันทะ5ปฏิฆะ2ข้อหลังนี่ต่อมาต้องได้1 2 3ด้วยนะได้1 2 3แล้วต่อ3 4 5ถ้าได้3 4 5มานี่ก็จะได้เป็นพระอนาคามีต่อไปจะเป็นพระอรหันต์ก็6รูปราคะ7อรูปราคะ8วรรณะ9วิชา9ความวิชาทิฏฐิขอโทษมันทักเผื่อไม่มีสีมานะ1รูปราคะ2อรูปราคะ3มานะ4อุตจะ5วิชา ที่พูดอยู่นี่กำลังป่วย ก็คงจะเผลอไปบ้างผิดไปบ้างเป็นของธรรมดา เสียงก็ยังไม่ลงตัวก็เลย MI ก็ขอนำสังโยชน์มาพูดกันคำว่าสกายทิฏฐิในพระโสดาบันสกายทิฏฐินี่จริงๆเป็นตัวกิเลสที่ตัดโดยเฉพาะ ตามที่ภาษาที่บุตรท่านแนะนำพระสงฆ์ที่พระสงฆ์เป็นลาพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าทรงให้เป็นลาภาษาที่บุตรเพื่อจะเข้าป่าพระได้ถามภาษาที่บุตรว่าพวกผมเป็นปุถุชนถ้าต้องการปฏิบัติให้เป็นพระอริยเจ้าเพื่อพระโสดาบันจะทำยังไงขอรับพระสารีบุตรก็บอกว่าเธอจงบับปฏิบัติตามนี้คือมีความรู้สึกว่าร่างกายขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าประการนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าเธอคิดอย่างนี้ได้อันดับต่ำมีความทรงตัวดับต่ำเธอก็เป็นพระโสดาบันพระก็ถามต่อไปว่าถ้าพวกผมเป็นพระโสดาบันแล้วต้องการเป็นพระสกิทาคามีจะมีความรู้สึกยังไงต้องปฏิบัติแบบไหนพระสารีบุตรก็บอกว่าข้อเดียวนั่นแหละถ้าเธอมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจิตละเอียดลงปัญญาเกิดมากขึ้นเธอก็เป็นพระสกิทาคามีพระก็ถามว่าถ้าผมเป็นพระสกิทาคามีแล้วต้องการเป็นพระอนาคามีจะทำยังไงท่านก็บอกเหมือนกันจะทำยังไงท่านก็บอกข้อเดียวกันก็รวมความว่าให้พิจารณาขันห้า
ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราวันนี้ถ้าพูดเร็วไปก็ขอโทษมันป่วย ป่วยแล้วก็คอไม่ดี แล้วก็บรรดาท่านทั้งหลายฟังข้อนี้แล้วท่านอาจจะคิดว่าความเป็นพระอริยเจ้านี่เป็นของไม่ยากแต่ความจริงมันก็ไม่ยากแต่ว่าทั้งนี้จะไปนึกว่าคนพูดเป็นพระอริยเจ้าไปด้วยก็แล้วกันว่ากันตามตำราของท่านไม่ยากจริงๆทีนี้เพื่อความเข้าใจง่ายไปกว่านั้นขวนกลับมาจับอารมณ์ของพระโสดาบันใหม่ว่าคนที่จะเป็นพระโสดาบันจริงๆจะมีอารมณ์เยือกเย็นจริงๆสามารถตัดกิเลสได้จะทำยังไงก็ต้องไปดูมาลีจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีทั้งสองรายการนี้มีศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์ ถ้าว่ากันถึงตามนี้ก็เห็นว่าพระโสดาบันเป็นไม่ยากนักถ้าบอกว่าใช้สมาธิไม่มากไม่ต้องนั่งเครียดมีสมาธิเล็กน้อยขั้นปฐมฌานก็พอ แล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยไม่มากนักคำว่าปัญญาเล็กน้อยนี่มีความสำคัญต้องหวนกลับมาว่าปัญญาเล็กน้อยมีความรู้สึกยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสกายทิฏฐิมีความสำคัญมากสกายทิฏฐิท่านแปลว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ตอนนี้ก็มาตั้งจุดแค่เล็กๆอันดับแรกที่เราจะทำแรกที่สุดหาทางรู้จักหน้านิวรณ์ห้าประการซิก่อนว่านิวรณ์ห้าประการมีอะไรบ้างอย่าให้มันกวนใจตลอดวันยังไงยังไงมันก็กวนใจแน่ขั้นเวโสดาสีทาคานาคานิลิกนิวรณ์ไม่พ้นแล้วก็หาทางยับยั้งมันวิธีหาทางยับยั้งก็คือว่าไม่ต้องรู้จักหน้ามันเลยใช้เวลาประเดี๋ยวเดียวสักครู่เดียวนั่นคือว่าอันดับแรกก่อนจะทำอะไรทั้งหมดหมดนี้มีความสำคัญนะจิตนึกถึงพรหมวิหารสี่ก่อนทางที่ดีแล้วก็พลืมตาขึ้นมาเอาจิตเข้าไปตั้งไว้ในพรหมวิหารสี่ก่อนพรหมวิหารสี่นี้ถ้าท่านมีกันแล้วนะเป็นประจำทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ตามทรงตัวหมดการตัดกิเลสก็เป็นของง่ายพรหมวิหารสี่มีอะไรบ้างคือหนึ่งเมตตาความรักมีความรู้สึกว่าจากการตื่นนอนก็ตั้งใจเลยทีเดียวว่าวันนี้เราจะรักตัวเดียวคำว่าเกลียดไม่มีในใจของเราก็จะมีความรักในตัวเราเองด้วยมีความรักในบุคคลอื่นด้วยมีความรักในสัตว์ด้วยมีความรักในวัตถุด้วยความรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกามารมณ์หมายถึงเมตตาตัวรักในฐานะเป็นเพื่อนในฐานะเป็นมิตรที่ดีเรารักตัวเราคือเราไม่ทำลายตัวเราเรารักคนอื่นคือเราไม่ทำไม่ทำลายคนอื่นเรารักสัตว์เราไม่ทำลายสัตว์เรารักวัตถุเราไม่ทำลายวัตถุทำจิตรักเป็นอันดับแรกว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีหรือคนรักคนทั้งโลกเรารักสัตว์รักสัตว์ทั้งโลกเหมือนกันรักวัตถุที่เขาใช้ของใช้ของหวงแหนของแต่ละบุคคลของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีเราจะรักไม่ทำลายไม่ยื้อแย่งของเขา
ตั้งใจตามนี้นะครับเช้ามืดเริ่มตอนนี้เลยแล้วต่อมาอารมณ์ที่พอทรงตัวดีแล้ว แล้วเราก็คิดว่าความรักก็ดีกฎสี่ข้อก็ตามจะประจำใจเราตั้งแต่ตื่นจนกว่าจะหลับข้อที่สองก็อารมณ์สงสารเราไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายร่างกายเราไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ทำร้ายวัตถุไม่ทำอันตรายกับเขาเพราะความสงสารมีความปรารถนาจะเกื้อกูลให้ทุกคนมีความสุขเห็นใครมีทุกข์อยากจะให้มีสุขถ้าช่วยได้ไม่เคยมีสายเราจะช่วยแล้วต่อมาก็มุทุตาจิตอ่อนโยนไม่ช้าริษยาใครเห็นคนอื่นได้ดีพลอยยินดีด้วยตั้งใจไว้ตามนี้อย่าไปแย่งความดีของเขาเขาทำความดีแบบไหนแล้วตั้งใจทำแบบนั้นเพื่อมีความดีเสมอเขาหรือดีกว่าเขาแต่ว่าอย่าให้เป็นมนะทิฏฐิว่าเธอทำได้ดีแค่นี้นะหรือฉันทำให้ดีกว่ากลายเป็นมนะทิฏฐิไม่ถูกต้องอย่างนี้ผิดแปลอบายภูมิจิตหมองต้องคิดว่าความดีมีอยู่เราต้องทำความดีอย่างเขาแต่บังเอิญจะดีกว่าเขาได้ก็เป็นความปลื้มใจของเราไม่เหยียดหยามเขาข้อที่สี่อุเบกขาวางเฉยนั่นหมายความทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกินวิสัยที่เราจะช่วยได้จะเป็นคนก็ตามใส่ก็ตามเราจะไม่ซ้ำเติมเราจะช่วยเขาให้มีความสุขถ้าเกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราก็เฉยไว้ก่อนไม่ซ้ำเติมเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือ อารมณ์อย่างนี้ต้องไปจำใจของทุกท่านตั้งแต่ลืมตาใหม่ๆจนกว่าจะหลับตานอนหลับไปเลยนี่เป็นอันดับที่หนึ่งที่เราจะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าและการอันดับนี้คือพระวิหารสี่นี้และการกางกั้นนิวรณ์เราจะทรงตลอดไปมันก็เผลอบ้างอะไรบ้างเป็นของธรรมดาใหม่ๆแต่ถ้าเป็นพระอริยะจริงๆไม่มีคำว่าเผลอพระวิหารสี่นี้พระอริยเจ้าไม่เผลอยิ่งเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงขึ้นไปพรหมวิหารสี่ยิ่งหนักต้องเป็นประจำใจเพื่อประโยชน์ในความเป็นพระอนาคามีและพระอรหันต์ต่อมาก็อารมณ์ที่ต้องการจริงๆคืออนาปานุสติการรู้ลมให้ใจเข้าออกพอตื่นนอนพับจับลมให้ใจเข้าออกทันทีพร้อมกับคิดถึงเรื่องพรหมวิหารสี่ลมให้ใจเขาออกที่มีความสำคัญมากสติสัมปชัญญะจะส่งความดีจะส่งตัวเพราะลมให้ใจเข้าออกจิตใจจะมีความเยือกเย็นก็เพราะพรหมวิหารสี่อย่าลืมว่าพระอริยเจ้ามีอารมณ์เยือกเย็นถ้าพระโสดาบันก็มีขั้นสามขั้นสัตตะขตุงเอโกลังโกละเอกวิชี มีความเย็นเหนือขึ้นไปตามลำดับพระสกิทาคามีก็เย็นกว่าพระโสดาบันอนาคามีก็เย็นกว่าพระสกิทาคามีอรหันต์เย็นที่สุดกลัวความเราต้องมีจิตเยือกเย็นอารมณ์เยือกเย็นจะมีได้เพราะพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่จะทรงตัวได้เพราะอนาปานุสติจำให้ดีเมื่อทรงอานาปานสติแล้วจิตเราก็ยอมรับนับถือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสตินึกถึงพระธรรมด้วยความเคารพด้วยกันทั้งหมดนะเป็นธรรมานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพเป็นสังฆานุสติอย่างนี้เป็นวิจิกิจฉาตัดสงสัยมาถึงเรื่องสกายทิฏฐิทั้งด้านร่างกายขอย้อนกลับนิดหนึ่งสกายทิฏฐิเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอย่างนี้กำลังจะหนักเกินไปสำหรับพระโสดาบัน
อารมณ์อย่างนี้ถ้าทรงตัวละเอียดจริงๆต้องเป็นพระอรหันต์แต่ความมีสุภานุสิกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราต้องมีการทรงตัวถ้าจะคิดให้ง่ายลงมาเพราะว่าท่านบอกว่าใช้ปัญญาเล็กน้อยพระโสดาบันกับสกิทาคามีถ้าเป็นล่อขนาดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเข้าจะกลุ้มแต่ว่าทำคล่องตัวก็ดีถ้าทำถนัดควรทำเพราะมีความสำคัญมากถ้ากำลังจิตยังอ่อนก็คิดตามนี้เพราะร่างกายมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้มีความเสื่อมเป็นปกติให้เรื่องความเสื่อมเป็นยังไงหาเองก็แล้วกันนะจะอธิบายเลยมีจะเกินจะเกินพอดีไปการไม่รู้ว่าตัวแก่ไม่รู้ร่างกายทรุดโทรมนี่ก็ไม่ควรจะเข้ามาเป็นพระอริยเจ้าไม่ต้องปฏิบัติกับเขาเวียนว่ายตายเกิดไปตามเรื่องก็แล้วกันร่างกายมันเกิดมาแล้วก็มีความเสื่อมจากเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มสาวจากหนุ่มสาวเป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนเป็นคนแก่จากคนแก่เป็นคนตายนี่มันไม่เที่ยงขณะที่ทรงร่างกายอยู่ก็เป็นทุกข์ทุกข์อะไรบ้างย้อนกลับอนุสฟังอนุสติแล้วในที่สุดก็เป็นอนัตตาคือสลายตัวไหวไหมถ้ายังคิดไม่ไหวใช้ต่ำกว่าอีกนิดหนึ่งเป็นพระโสดาบันขั้นต้นคือสัทธาคตุงมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันต้องตายตายกับอนัตตานี่มันตัวเดียวกันอาจจะมีบางคนบอกคำว่าตายนี่บรรมรณานุสติเป็นสมถภาวนาก็ต้องขอต่อว่าถ้าไม่โง่สิอย่างมันก็เหมือนกันตายก็สลายตัวอนัตตามันก็เหมือนกันแหละอนัตตาก็คือตายตายค่อยๆย่อยไปไม่ในที่สุดก็หายไปมันก็เหมือนกันอย่าติดสับมากเกินไปใช้ปัญญาด้วยปัญญามีคุณอยู่คนจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์รู้จักใช้จะเบาให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายก็ได้แต่นิจังทุกขังอนัตตาก็ได้ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราก็ได้ให้นึกเอาตามชอบมีความรู้สึกอย่างนี้แต่ตอนเช้ามืดตอนนี้ไปก็ยึดอารมณ์ให้มันแน่นอนเอาจริงจังยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งจริงๆและอย่าปล่อยนะนึกแต่เช้าให้ยันหลับแล้วต่อไปก็มานั่งดูศีลศีล5ก็ดีกำหนด10ก็ดีเราครบถ้วนไหมพระโสดาบันนี่จะมีแต่ศีล5ไม่ได้สังเกตดูปากปากพระโสดาบันไม่ใช่ปากชั่วเป็นปากดีจะเห็นว่าธนาอนาธิบินกาเศรษฐีก็ดีนางวิสาขาก็ดีทุกท่านเอาตามที่เป็นพระโสดาบันท่านรักษาปากได้กันหมด10ปากดีไม่ใช่ปากเลวไอ้ปากเลวนี่ถือว่าปากหมาก็ไม่ได้มันปากเลวก็ปากหมาเพราะหมาด่าคนคนไม่รู้เรื่องไม่กลุ้มถ้าคนด่าคนนี่คนมันรู้เรื่องไม่กลุ้มในด้านปากก็คือว่า1ไม่พูดปด2ไม่พูดคำหยาบ3ไม่นินทาชาวบ้านคือส่อเสียก็แตกร้าวกัน4ไม่เพ้อเจ้อหลงไหลไม่เพ้อเจ้อเหลวไหลนี่ทางวาจาทางใจก็ไม่นึกอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของใครมาครอบครองโดยไม่ชอบธรรมแล้วก็ทางอันนี้ก็ไม่โลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครเป็นข้อหนึ่งนะข้อที่สองไม่คิดประทุษร้ายใครคือความโกรธยังมีอยู่แต่การจองล้างจองผลาญไม่มีและข้อที่สามทางใจไม่มีความเห็นไม่ค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือพระพุทธเจ้าตรัสมาใช้ปัญญาพิจารณาตามและปฏิบัติตามด้วยในที่สุดก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสถูกมีความสุขหลังจากนั้นท่านนักปฏิบัตินี่อันครบแล้วนะครบพระโสดาบันขอย่อยครั้งหนึ่งอันดับแรก1ตั้งอารมณ์ไว้
ในด้านกันเอาการเรียกว่าการนิวรณ์ห้าประการนิวรณ์ห้าประการจะกันได้ชั่วคราวประเดี๋ยวๆแล้วก็เข้ามาทับใหม่ก็ช่างมันมันเผลอแล้วก็เอาใหม่ประการที่สองทรงพรหมวิหารสี่ประการที่สามเห็นร่างกายนี้ตายเห็นร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราสามอย่างในอย่างใดอย่างหนึ่งใช้ได้และบริการต่อไปยอมรับพระผีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นี่ตัดวิจิกิจฉาร่างกายตัดสกายทิฏฐิเบื้องต้นแล้วก็ต่อมารักษาศีลห้ากำหนดสิบคือกำหนดสิบก็ได้หนึ่งแค่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกามอาศีลห้าเข้ามาบวกไม่ดื่มสุราดื่มเมรัยไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดนินทาชาวบ้านไม่เพ้อเจ้อเหลวไหลไร้ประโยชน์แล้วก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครไม่คิดจองล้างจองผลาญใครมีความเห็นตรงที่พระเจ้าทรงสอนไม่ฝืนอย่างนี้เป็นครบองค์ของพระโสดาบันกับสกิทาคามีคือตัดสังโยชน์สามได้แต่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นถ้านักปฏิบัติต้องสังเกตตามนี้ขณะที่ทำไปขณะใดที่จิตทรงสมาธิหรือว่าจิตทรงอารมณ์ตัวเองทรงตัวเวลาที่ปฏิบัติอยู่ในตอนต้นอารมณ์จากพระนิพพานรู้สึกว่ามันยากการนึกถึงพระนิพพานเป็นของยากแต่ว่าพอจิตเข้ามาถึงใกล้แก่ความที่เป็นพระโสดาบันถ้าเรียกว่าโคตรภูญาณในตอนนี้บรรดาท่านทั้งหลายจิตจะรักพระนิพพานเป็นกรณีพิเศษจิตมีความต้องการอย่างเดียวคือนิพพานอย่างอื่นความต้องการของเราไม่มีเมื่อจิตมีความหน่วงเหนียวนิพพานเป็นอารมณ์เป็นปกติอย่างนี้ท่านเรียกว่าโคตรภูญาณคือจะถึงความเป็นพระโสดาบันเป็นชนระหว่างต่อมาถ้าจิตเลื่อนเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจริงๆตอนนี้อารมณ์ธรรมดาจะเกิดคำว่าธรรมดาหมายความในตอนก่อนจากนี้ความรุนแรงของจิตยังมีอยู่ยกตัวอย่างเฉพาะโทสะสังเกตง่ายใครพูดอะไรมาไม่ถูกใจอาจจะโกรธอาจจะฉุนเฉียวง่ายแต่ว่าพอถึงความเป็นพระโสดาบันมันเกิดขึ้นอารมณ์ธรรมดาย่อมเข้ามาถึงใจง่ายขึ้นนั่นก็คือใครเขาด่าใครเขาว่าเขานินทาอย่าลืมว่าพระโสดาบันยังรู้สึกโกรธพระสกิทาคามีก็ยังรู้สึกโกรธแต่ความโกรธของพระโสดาบันไม่รุนแรงเท่าปุถุชนความไม่พอใจพระสกิทาคามีมีนิดหน่อยน้อยกว่าพระโสดาบันมากก็รวมความว่าพระโสดาบันยังมีความโกรธแต่ความโกรธของท่านมันเบาแต่แป๊บเดียวก็หายไปการจองล้างจองผลาญจองเวรจองกรรมจะแก้มือไม่มีในพระโสดาบันฉะนั้นคนที่จะเป็นพระโสดาบันได้ต้องคิดตามนี้นะนี่ในโลกธรรมดาคือความธรรมดาเกิดขึ้นไม่บางขณะรู้สึกโกรธบ้างแต่มันหายเร็วถือว่าเรื่องการถูกด่าถูกว่าถูกเตือนทายเป็นของธรรมดาความอยากรวยมีในพระโสดาบันแต่ว่าการอยากรวยก็ไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อยั่งไม่คดโกงใคร ทำมาให้กินจนรวยดูตัวอย่างนางวิสาขาเออถ้านาฏิบินกาเศรษฐีสองคนนี่รวยมากแต่ก็ยังทำมาหากินอยู่ยังมีคนงานฉะนั้นท่านนักปฏิบัติก็อย่าเมาเกินไปจงอย่าคิดว่าเป็นพระอริยเจ้าแล้วไม่ต้องทำมาหากินอย่างนี้อดตาย ยังไม่เต็มขั้นยังต้องทำมาหากินแต่ทำมาหากินในความซื่อสัตย์สุจริต
สิ่งใดต้องจ่ายก็จ่ายสิ่งใดควรรับก็รับจ่ายคือค่าแรงงานก็ดีค่าวัตถุก่อสร้างค่าวัตถุทำมาหากินพืชต่างๆก็ตามและการค้าก็ตามภาษีก่อนแล้วก็จ่ายตามปกติไม่เบียดไม่บังไม่คดไม่โกงใครอย่างนี้เป็นอารมณ์พระโสดาบันตอนนี้พระโสดาบันกับพระสกิทาคามี ยังไม่จำกัดเขตนี่ก็หมายความพระโสดาบันยังมีความรักในระหว่างเพศนี่คนที่มีความรักในระหว่างเพศถึงจะมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันไม่ได้แน่เพราะร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ความรักมันก็ไม่มี ความรักในระหว่างเพศมันก็ไม่มีนี่ยังมีอยู่อย่างนางวิสาขาท่านเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ปีพออายุ16ปีท่านก็แต่งงานภรรยาของพลายกุฏมิตรเป็นลูกของมหาเศรษฐีเพียงแค่อายุ16ปี เห็นในพรานมาขายเนื้อเป็นคู่เก่าในชาติก่อนเกิดมีความรักนั่นไม่ใช่ผู้ชายพาผู้หญิงผู้หญิงไปดักทางผู้ชายไปมีสามีทิ้งความเป็นมหาเศรษฐีความจริงคำว่าโสดาบันยังเป็นอย่างนี้ก็จะไปด่ากันกรณ์ความว่าพระโสดาบันยังมีการแต่งงานพระสกิทาคามีก็เหมือนกันคนที่แต่งงานแล้วก็ไม่ต้องเลิกการแต่งงานไม่ต้องพักผ่อนอยู่ในฐานะสามีภรรยาไปตามปกติคนที่ยังไม่เป็นไม่มีสามีไม่มีภรรยาก็แต่งงานได้แต่ว่าจิตใจในครอบครัวมันเยือกเย็นมีความรักเฉพาะคู่ตัวผัวเมียไม่นอกใจซึ่งกันและกันเกิดความสุขได้กรวมความว่าพระโสดาบันยังมีความรักยังมีความอยากรวยจะต้องไม่เรียกว่าโลภถ้าโลภมันอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นแต่อยากรวยไม่ใช่โลภคือทำมาให้กินให้มันรวยพระโสดาบันยังมีความโกรธพระโสดายังมีความหลงเพราะยังมีการแต่งตัวให้สวยยังรักคนอื่นอย่างนี้ไม่เรียกหลงไม่ได้แต่ก็อยู่ในขอบเขตของธรรมะในขอบเขตของศีลรวมความไม่อยู่ในขอบเขตของศีลแล้วก็หมดสิทธิ์รวมความว่าท่านทั้งหลายวันนี้เราก็พูดจบแค่พระโสดาบันตอนนี้ตอนที่หนึ่งถ้าเป็นพระโสดาบันนี้ควบพระสกิทาคามีถ้าเป็นพระโสดาบันเบื้องต้นความรุนแรงของจิตมีนิดหน่อยความโกรธมีอาจจะแรงแต่หายเร็วความอยากได้มีแต่แรงหายเร็วถ้าพระโสดาบันขนาดโกลังโกละเบาลงไปถ้าเอกวิชีพระโสดาบันละเอียดความรักความโลภความโกรธความหลงมันมีเหมือนกันแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยเกิดคนที่อยู่ระหว่างคู่ตัวผัวเมียกับระหว่างสามีภรรยาจะเฉยต่อกันมากไม่ได้ความรักพอถึงพระสกิทาคามีละเอียดสังเกตไว้ด้วยตอนนี้เอาสองอย่างติดกันไปพอถึงพระสกิทาคามีละเอียดให้สังเกตตัวว่าอารมณ์ของเราจริงๆมันเฉยหมดความรักในระหว่างเพศมันก็เฉยความอยากรวยมันก็เฉยความโกรธมันก็เฉยความหลงมันก็เฉยมันเฉยชืดๆไม่มีความรู้สึกในเรื่องนี้ทั้งหมดแต่ว่าในขณะบางครั้งจะแสดงอารมณ์ออกบางครั้งซึ่งไม่มีอะไรสัมผัสกันต่อหน้านั้นไม่มีความรู้สึกถึงความรักถึงวัตถุทั้งหลายจะดีแสนดีขนาดไหนเป็นเพชรเป็นทองเป็นพลอยก็ตามเจอเข้าไม่มีความรู้สึกแต่ถ้าว่าบางทีอารมณ์สงัดมันโผล่หน้าขึ้นมานิดหนึ่งทั้งที่ไม่มีวัตถุประจันหน้ากันมันมีความรู้สึกความรักนี่อาจจะดีเนาะนึกถึงคนนั้นนิดนึกถึงนี่หน่อยมันจะตั้งอยู่เวลาอย่างนานไม่เกิน2นาทีก็สลายตัวไป
แต่ความจริงแล้วมันไม่เกิน1วินาทีให้เวลามากๆก็ไม่เกิน2นาทีก็สลายตัวไปจิตก็มีความเยือกเย็นตามปกติฉะนั้นพระสกิทาคามีในระหว่างที่อยู่กับสามีภรรยาก็คงจะอยู่กันอย่างคนอยู่กับพระพุทธรูปหรือคนอยู่กับตุ๊กตาประโยชน์ในการความรักระหว่างเพศมันไม่มีเลยเกิดขึ้นมาไม่ได้อารมณ์นี้เคยมีคนมาบ่นว่าความรู้สึกเป็นอย่างนี้แต่ภรรยาเขาต้องการอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เรามีภรรยาก็ต้องไปอย่างนั้นทางที่ดีก็หาคนใหม่ให้เขาก็แล้วกันเราไม่ไหวก็รวมความวันนี้ก็พูดกันจบแค่พระโสดาบันกับสกิทาคามีเวลามันก็เหลือไม่ถึงครึ่งนาทีก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี